นี่ไงอยู่นี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวไปโอ้ยคนแก่คือไม่ยากจังเลยวัยเดียวกับกูมึงก็เอาใจกันมีความคืบหน้าอะไรผ่านกับงานที่ภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์กันครับผมก็อยู่ในขั้นตอนของการเขียนบทอยู่เนาะคือบทเนี่ยมันไป 4-5 ลาฟแล้วเปลี่ยนแล้วก็ปรับแล้วก็ปรุงแล้วแต่ตอนนี้ในส่วนของไอรายละเอียดนี่ก็เริ่มลงรายละเอียดแล้วนะครับก็น่าจะพรุ่งนี้ก็ประชุมครับพรุ่งนี้ก็ประชุมพรุ่งนี้ประชุมก็มีข่าวหลุดออกมาว่าได้นักแสดงครบแล้วว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยจริงเรื่องแคสติ้งต้องไปถามพี่แดงที่เป็นผู้กำกับที่ทำตามคำสั่งภรรยาเพราะฉะนั้นไม่ถามเมียกูเริ่มมีส่วนเล่นในโปรดักชั่นจริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดอย่างงี้จริงๆแคสติ้งเนี่ยคือพี่แดงทำตั้งแต่ละครโทรทัศน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็15ปี16ปีที่เราทำทั้งโทรทัศน์ทั้งภาพยนตร์คนที่แคสติ้งก็คือพี่แดงนะครับคนที่เลือกนักร้องก็พี่แดงไอ้กล้องเนี่ยพี่แดงเลือกอย่างบอกว่าได้หรือยังสมบูรณ์ได้บทได้แอบบอกมาบ้างไหมเขาก็แคสต์ของเขาอยู่ครับเขาแคสต์อยู่ก็มีที่มองไว้หลายคนนะครับก็ต้องเช็คเรื่องของ1บทพอเสร็จแล้วเราต้องส่งให้นักแสดงก่อนถ้าเกิดว่าเขาชอบตกลงเล่นจบนะครับขออนุญาตรอสักนิดนึงเนาะจะได้ช่วยๆดีกว่าพระเอกกับบทนางเอกมันต้องเป็นแบบไหนครับผมมันเป็นพระเอกกับเป็นนางเอกอะครับพระเอกต้องพูดอีสานได้นางเอกไม่ต้องพูดอีสานได้มันคนก็เลยไม่ใช่ไม่ผิดละบทพระเอกเป็นคนอะไรก็ได้เป็นคนกรุงเทพอันนี้ดีกว่าคนนางเอกอะเป็นคนอีสานแค่นั้นแหละแสดงว่าข่าวที่หลุดมาก็ไม่จริงใช่ไหมข่าวที่หลุดอะไรตามหาพระเอกที่พูดอีสานได้เขาบอกว่าอยากได้พระเอกพูดอีสานได้อ๋อไม่ได้ตามหานะไม่ได้ตามหาพระเอกที่พูดอีสานได้แต่พระเอกที่มาเล่นจะพูดอีสานได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแล้วแต่เราไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาต้องพูดภาษาไทยเพราะเขาเป็นคนไทยขนาดนั้นแหละทำเรื่องว่าอีสานเนาะอย่างชื่อที่หลุดมาตอนนี้พอมีใครบ้างยาเป็นน้องใหม่ดาริกาเอาหมดอ่ะมีแพ็กเกจเยอะไปหมดเอาหมดเลยเราต้องส่งบทก่อนจริงๆต้องเป็นนางเอกพระเอกช่อง3หรือช่องอื่นก็ได้ครับผมถ้าเป็นในภาพยนตร์ครับภาพยนตร์ก็คงจะเปิดกว้างพอสมควรไม่ต้องยึดติดช่อง3ไม่ละครับใครก็ได้แต่ว่า1เรื่องของบทที่เราทําแล้วก็ตรงกับเขา2เขาชอบเขาอยากเล่นเราก็เป็นขั้นตอนไปเนาะนะครับตอนนี้บทเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวจะเริ่มส่งให้นักแสดงครับพอมาสู่กันเป็นภาพยนตร์นะคะพี่มีความกดดันไหมครับมากขึ้นไหมครับพี่หรือยังไงพี่กดดันหมดทุกอย่างอ่ะแล้วก็ไม่กดดันสักอย่างด้วยสรุปไหมครับคือยังไงดีอ่ะดึกแล้วเริ่มมันจะงงๆคืออย่างนี้ขออนุญาตไม่กดดันในความกดดันแต่ถ้ากดดันแล้วเครียดแล้วเป็นลมใครจะทำอ่ะถูกไหมฮะเพราะนั้นก็ต้องปล่อยวางทั้งหมดการคาดหวังเป็นเรื่องที่มันปฏิเสธไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเรานะครับผมทำงานผมไม่เคยคาดหวังจากงานว่าจะต้องคนดูเยอะแยะมหาศาลจะต้องได้รางวัลจะต้องเราทำวันนั้นให้ดีที่สุดเราทำตรงนั้นให้ดีที่สุดเราทำสิ่งที่มีให้ดีที่สุดบางครั้งมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่มันดีที่สุดณตรงนั้นแล้วนะครับส่วนผลตอบแทนที่ออกมาว่าจะเป็นคนดูและหรืออะไรก็ตามมาเองครับมันก็คือแต่อย่างน้อยตรงนั้นเราตั้งใจนะผมและก็ทีมงานทุกคนด้วยนะฮะในที่นี้หมายถึงนักแสดงด้วยอะไรด้วยเราทำกันเต็มที่อย่างที่เฟซพูดอ่ะท่องอีสานกันจนหูจะแตกเพราะต้องฟังอ่ะมันต้องฟังมันไม่ใช่หน้าที่ผมมันกลายเป็นหน้าที่ของเขาเห็นไหมฮะแต่ว่าหน้าที่ของผมคือคุณต้องพูดได้ตรงนี้มันก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่บอกว่าความกดดันความคาดหวังความโน่นนี่นั่นก็แล้วแต่ถามว่าผมขออนุญาตปล่อยวางนิ่งๆอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่นึกถึงอดีตและอนาคตครับคาดว่าจะได้เริ่มจริงๆจังๆอะไรเมื่อกล้องเนี้ยเมื่อไหร่ครับเข้าไปเอาจริงๆนะพวกนี้รู้พวกนี้ประชุมฮะประชุมบางอย่างบทเสร็จได้โปรดิวเซอร์เข้าไปทำการบ้านมาว่ามันจะต้องถ่ายอะไรบ้างนี่เริ่มต้นกันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ส่วนการทำงานก็ใครมาทำงานหน้าที่อะไรก็เซตกันพอสมควรก็พรุ่งนี้ก็จะรู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นผู้ช่วยว่าจะเป็นของ
ตากล้องและหรืออะไรพวกนี้ก็พี่อ๊อฟขอย้อนกลับไปโจทย์ที่ช่อง3ให้เราทำหนังคืออะไรครับคือเขาอยากให้ทำครับคืออยู่ที่จะไปถึงอยากให้ทำหนังเพราะว่าคนก็จะมองว่าละครก็สักเซสอยู่แล้วจะไปถึงแบบไปสู่การมันก็เป็นสิ่งที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าสงสัยในความเข้าใจคือเข้าใจว่าคนที่ทำหน้าที่ของการมองเห็นความสำเร็จอ่ะเขามองว่าความสำเร็จมันต่อยอดได้เขาก็คิดจะต่อยอดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีหน้าที่จะกั้นกรองหน้าที่จะทำให้มันดีที่สุดหน้าที่ของผมมีตรงนี้คือทำให้ดีที่สุดก็ทำได้แค่นี้ครับแต่ว่าออกมาเป็นไงไม่รู้นะครับแต่ถามว่าเราเป็นคนที่จะทำไม่ใช่เลยนะไม่ใช่คิดที่จะทำเลยเพราะมันจบตรงนั้นไปแล้วแต่ว่ามีคนที่คิดนะครับแล้วก็มีคำสั่งมาว่าเฮ้ยลองทำไหมพอเรียกไปคุยแล้วก็ตอนแรกก็งงๆนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันคิดอะไรไม่ออกแต่ว่าตอนหลังพอมันมีนาคีภาค2มามันถึงทำให้เราต่อยอดตรงนั้นได้นะตอนแรกก็จริงๆเขาจะให้ทำนาคีเรื่องเก่าอ่ะครับแต่ว่ามันทำเป็นในฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดไม่ออกแต่พอเป็นนาคี2มันเลยคิดออกก็ลองต่อยอดกันดูนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณตาตรีอภิรุมก็เขียนมาให้ด้วยอะไรด้วยในส่วนนะครับจะมีโอกาสที่เต้าจะกลับมาเล่นก็รอดูก่อนได้ไหมล่ะเพราะว่าจริงๆก็ถามว่าเจ้าแม่นาคีเนี่ยแต้วเป็นเจ้าแม่นาคีในละครตัวทัศน์ในภาพยนตร์คืออะไรมันก็ต้องเซอร์ไพรส์นิดนึงถูกไหมครับนักแสดงร่วมจากละครไปแจมในหนังด้วยไหมเขาคนอื่นมีนะน่าจะมีบ้างนะก็ต้องมีบ้างปู่สีสุโธนาถอ่ะนะเออกูยิ่งหาตังค์เอาที่เอาตังค์เด้อต้องมีเว้ยไม่ได้อย่างงี้พี่อ๊อฟต้องพักละครเลยมั้ยครับถ้าไปกำกับหนังคืออย่างงี้มันก็ตามเป็นสายเป็นส่วนไปครับส่วนละครก็มีละครอยู่แล้วก็ทำงานหนักขึ้นนิดนึงตีนกาก็มากขึ้นกว่าเดิมหน่อยตีนเมียก็มาผสมด้วยบ้านไปแค่ตรงนี้เหรอ